คราวก่อนเกิดอะไรขึ้นเหรอไม่รู้จะดีกว่าหากพูดถึงยุคก่อนประวัติศาสตร์สัตว์หนึ่งสายพันธุ์ที่แหวกว่ายท่ามกลางผืนน้ำในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ที่ครอบคลุมพื้นที่ 72% ของโลกมันเปรียบเสมือนผู้ล่าสูงสุดในยุคดึกดำบรรพ์ที่ส่งต่อความเป็นสุดยอดนักล่าแก่ลูกหลานที่ในทุกวันนี้ยังคงแหวกว่ายสร้างความหวาดกลัวต่อผู้ที่ย่างกลายพัดหลงไปยังถิ่นของมันสัตว์โบราณที่เป็นผู้ล่าสูงสุดในผืนน้ำที่เรากำลังพูดถึงนี้คงหนีไม่พ้นเจ้าฉลามยักษ์เมกาโลดอนฉลามโบราณที่ครองผืนมหาสมุทรตั้งแต่ในช่วงหลายล้านปีก่อนหน้านี้โดยชื่อของมันถูกตั้งตามภาษากรีกโบราณว่าเจ้าฟันใหญ่ด้วยขนาดของฟันที่ถูกค้นพบซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า21เซนติเมตรทำให้มีการคาดการถึงขนาดตัวของมันที่สามารถใหญ่ได้ถึงประมาณ 16-18 เมตรเลยทีเดียวและจากการค้นพบฟอสซิลนี้เองทำให้เราสามารถพิสูจน์ได้ว่าเจ้าฉลามโบราณมีกลยุทธ์และวิธีคิดในการโจมตีจุดสำคัญของเหยื่อจึงทำให้ไม่แปลกที่มันจะได้รับฉายาว่าฟันร้ายยุคก่อนประวัติศาสตร์ส่งต่อมาจนถึงยุคปัจจุบันที่ยังคงมีบรรดาฉลามสืบสายเลือดรุ่นหลังของมันแหวกว่ายสร้างความหวาดระแวงเมื่อเราได้หย่อนตัวลงเล่นน้ำทะเลอยู่ในทุกวันนี้และถึงแม้ว่านักวิชาการหลายฝ่ายจะออกมาชี้แจงว่าการที่ฉลามทำร้ายมนุษย์มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมากแต่ด้วยภาพลักษณ์และคมเคี้ยวอันน่าหวาดกลัวทำให้ฉลามยังคงเป็นฝันร้ายตลอดกาลสำหรับมนุษย์และล่าสุดในโลกภาพยนตร์ของเราเต็มฟื้นตำนานผู้ล่าสูงสุดในห่วงโซ่อาหารอีกครั้งเมื่อฉลามยักษ์ยุคก่อนประวัติศาสตร์กลับมาทวงบัลลังก์พร้อมเปลี่ยนหน้าน้ำทุกสายให้กลายเป็นสีเลือดว่ายหนีให้ไวเพราะครั้งนี้มันพร้อมที่จะกลับมาเขมือบทุกอย่างที่ขวางหน้าร่วมเผชิญประหันตภัยร้ายจากร่องลึกพร้อมกันใน Mech to the Trench วันนี้ในโรงภาพยนตร์ Everyone can relax. This place, Meg Proof.